ขณะที่ร่างกายเจ็บป่วยการได้รับการรักษาพยาบาลเป็นสิ่งจำเป็นยาจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการรักษาเภสัชรังสีคือกลุ่มยาพิเศษในการแพทย์ยากลุ่มนี้มีสารรังสีหรือสิ่งที่เรียกว่าสารไอโซโทปรังสีติดอยู่เภสัชรังสีถือเป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เกิดจากพลังงานนิวเคลียร์พลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานที่มีอยู่ในทั่วไปในธรรมชาตินะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะหยิบเอาพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยนะครับสามารถสร้างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นทางด้านพลังงานนิวเคลียร์แบบฟิชชั่นนะครับการแยกของนิวเคลียสการรวมแบบฟิวชั่นนะฮะหรือสามารถที่จะทำให้เกิดเป็นสารไอโซโทปรังสีขึ้นมาเนี่ยนะครับสูตรที่นี่ก็คือผลิตสารไอโซโทปรังสีนะครับเพื่อใช้ประโยชน์ในทางด้านการแพทย์ภารกิจหลักบริเวณตรงนี้ก็คือใช้ผลิตที่เราเรียกไอโซโทปรังสีว่าไอโอดีน131หรือไอโอดีน131นะครับไอโอดีน131ใช้ทำอะไรนะครับใช้เพื่อประโยชน์ในการรักษาเกี่ยวกับวินิจฉัยโรคของระบบต่อมไทรอยมะเร็งไทรอยอะไรพวกนี้นะครับใช้ตรงนี้ใช้ในการรักษามะเร็งไทรอยเนี่ยคือเราจะฉีดเข้าไปในคนไข้หรือให้คนไข้กินนะครับก็มันก็จะมีรังสีแกมมาหรือรังสีเบต้ารวมกันเนี่ยนะไปฆ่าเซลล์มะเร็งที่ต่อมไทรอยวิธีการที่จะผลิตสารไอโซโทปรังสีไอโอดีน131ที่เราเดําเนินการอยู่นะครับมีวิธีการก็คือเราใช้ตัวนี้นะครับเทเรียมไดออกไซด์ซึ่งเป็นสารที่ไม่มีรังสีนะครับเป็นผงหลังจากผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์แล้วเนี่ยก็เอาผงเทเรียมไดออกไซด์ตัวนี้นะครับใส่ในกระบอกอลูมิเนียมเสร็จแล้วก็ดําเนินการปิดฝาด้วยระบบโคเวลดิ้งนะฮะปิดฝาเสร็จแล้วก็มีการทดสอบการรั่วซึมว่าปิดฝาแน่นสนิทไหนก็ได้เป็นตัวทาร์เก็ตสำเร็จรูปอันนี้เราเรียกว่าเป็นสารตั้งต้นหรือว่าทาร์เก็ตแมทเทเรียลนะครับหลังจากนั้นก็เอากระบอกอลูมิเนียมที่มันจุดเทเรียมไดออกไซด์ตัวนี้นะครับเข้าไปใส่ในแกนเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูหลังจากที่เราบำบัดด้วยนิวตรอนในแกนเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูประมาณสัก1เดือนนะครับเราก็จะเอาขึ้นมาจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูแล้วก็มาเข้ากระบวนการตู้ผลิตเพื่อที่จะแยกเอาเฉพาะตัวไอโอดีน131ขึ้นมาแล้วก็เอามาใช้ประโยชน คุณภาพจากฝ่ายควบคุมคุณภาพ